ตรงนี้ฮะที่เรียกว่าบริเวณเสาหานครับที่ระหว่างการบูรณะก็ค้นพบพระบรมสารีริกธาตุถึง223องค์ด้วยกันฮะภายในนะครับภายในพระอบทองคำที่อยู่ในเจดีย์นั้นนะครับจะมีพระบรมสารีริกธาตุครับนี่ฮะจำนวน223องค์เลยครับซึ่งพบบริเวณเสาหานของเจดีย์พระศรีสุริโยไทยนี่เองฮะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจดีย์พระศรีสุริโยไทยนะอยู่ภายในสำนักศิลปากรที่3จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาดูเรื่องราวกับเจดีย์แห่งนี้ครับตรงนี้เป็นข้อมูลหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวกับการบูรณะเจดีย์ศรีสุริโยไทยนะครับบูรณะเมื่อปี2532ครับนี่เป็นภาพการบูรณะนะก็มีการพบเป็นเจดีย์นะครับนี่ฮะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะฮะแล้วก็พระพุทธรูปอยู่บริเวณตรงเสาหานนะบริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเจดีย์องค์จริงให้ดูด้วยนะครับว่าตรงไหนนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าเสาหานนี้ภายในครับเนี่ยจะเป็นเจดีย์ทองคำด้วยนะครับที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะตรงนี้เป็นห้องภาพถ่ายนะที่เป็นวัตถุโบราณบริเวณเสาหานที่พบในระหว่างการบูรณะนะครับคือพบเมื่อปี2533นะฮะเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะครับทำจากหินควอชนะครับนี่ฮะส่วนพระเศียรของพระพุทธรูปครับด้านบนนะจะเป็นทองคำครับประดับอัญมณีฮะแล้วก็มีเจดีย์ครับทรงกลมทำจากหินควอชเช่นกันครับสามารถแยกได้3ส่วนนะครับคือส่วนนี้นะครับส่วนองค์เจดีย์แล้วก็ส่วนยอดนะฮะตรงนี้ส่วนยอดนี้เป็นทองคำแล้วก็ประดับอัญมณีฮะนี่ครับนี่เป็นภาพถ่ายในพิพิธภัณฑ์นะฮะแล้วก็มีเจดีย์หกเหลี่ยมครับนี่ฮะส่วนฐานตรงนี้ครับจะเป็นดินเผานะฮะสังเกตเห็นตรงนี้ครับเป็นดินเผาแต่หุ้มด้วยทองคำประดับอัญมณีฮะส่วนด้านบนนะจะเป็นหินคอชเช่นกันครับแต่ภายในนี้สามารถถอดออกได้ครับแล้วก็จะเป็นพระอบทองคำนะสังเกตดูนะจะเป็นพระอบทองคำประดับอัญมณีฮะแล้วก็มีฉัตรนะครับฉัตร3ชั้นนะฮะโดยรอบนะครับทองคำนะประดับอัญมณีด้วยภายในนะครับภายในพระอบทองคำที่อยู่ในเจดีย์นั้นนะครับจะมีพระบรมสารีริกธาตุครับนี่ฮะจำนวน223องค์เลยครับซึ่งพบบริเวณเสาหานของเจดีย์พระศรีสุริโยไทยนี่เองฮะมันเป็นภาพวัตถุโบราณล้ำค่ามากครับท่านใดที่ไม่เคยเห็นนะมาชมที่พิพิธภัณฑ์พระศรีสุริโยไทยได้นะที่อยู่ภายในสำนักศิลปากรที่3ครับเดี๋ยวมาถามป้าแก้วก่อนนะครับป้าแก้วครับพระอบทองคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ของจริงตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสังขยานะคะอาคารแรกนะคะจุดแรกแล้วก็ชื่อไปชั้น2อยู่กับสมบัติของเจ้าสังขยานค่ะอ๋อครับเดี๋ยวเพื่อดูของจริงต้องไปที่นั่นนะครับเพราะว่าเก็บไว้ที่นั่นหมดแล้วนานมากครับนี่ครับวัตถุมงคลนะที่เหลืออยู่ตอนนี้คือที่ผมเคยบอกไปครับเนี่ยพระศรีสุริโยพระพุทธสุริโยไทยสิริกิติ์ที่ขายุมงคลเนี่ยกล่องหมดแล้วนะครับแบบกล่องมันจุกล่องหมดแล้วแต่ทีนี้ได้สั่งหรือเปล่าป้าได้สั่งให้ทำไหมสั่งแต่ไม่ทราบว่าจะได้มาไวหรือเปล่าอ๋อพอท่านทำไปตึกราคาที่ค่าประกันครับคือคนมาบูชายกกล่องกันไปเยอะอะครับก็เหลือแต่แบบเนี้ยแต
ใส่ถุงใส่ถุงเป็นพลาสติกนะครับตอนนี้นะแต่ก็พยายามที่จะไปเร่งกล่องอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่ามาช่วงนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนั่นแหละครับมาได้นะมาบูชากันได้แล้วก็เหลือรูปหล่อด้วยนะเดี๋ยวมีเงินจะมาบูชารูปหล่อนะครับดังไปถึงอเมริกาแล้วครับคนอยู่อเมริกาเขาเปิดดูแล้วก็เขาก็โทรมาให้ญาติเขาวันนั้นมาเช่าไปร้อยเหรียญแล้วก็พระพุทธรูปสององค์แล้วครับคนที่อเมริกาก็ดู YouTube อ่ะนะครับเขาบอกว่าดังไปถึงโน่นอ๋อก็ดีครับก็เห็นเขาว่าบอกกันมีคนมาบูชาเป็นร้อยเหรียญก็มีค่ะเขาบอกเลยต่อๆกันมาเขาก็บอกกันก็ดีครับจะได้ทำหมดกระจายไปหน่อยไม่มีใครรู้เลยนะตอนแรกไม่มีใครประชาสัมพันธ์นะคือว่าเขามาเขาเห็นเหรียญก็ได้ประชาสัมพันธ์เขาไม่ได้อ่านเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็เฉาไปเหรียญสองเหรียญแค่นั้นเองมันก็ประชาครับนี้พอออกไปทั่วไปคนก็มาคือว่านักสะสมพระนะคะครับก็มาจากนครปฐมมาจากกรุงเทพอะไรเนี่ยมาจากต่างจังหวัดสมุทรปราการก็มาค่ะสมุทรปราการครับดีครับค่ะจะได้หมดไปหน่อยเพราะเจอหรอป้าของเนี่ยค่ะเนี่ยอ๋อเจอแล้วก็ไปถ่ายมาเอกสารนะก็เหลือแผ่นสุดท้ายครับอันนี้ก็ยังเหลือหลักพันอยู่เนาะก็ยังบูชากันได้ครับยังไม่หมดนะมันวัตถุมงคลที่วิธีดีแหละนะเลยแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบเรื่องนะฮะเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับนี่นะก็ให้ดูแล้วกันนะเป็นพิธีที่ใหญ่มากครับในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระราชินีก็มาในพิธีนะเพราะว่ามีการสร้างองค์พระพุทธปฏิมากรเนี่ยองค์ขนาดเท่าองค์จริงนะสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9แล้วก็ประดิษฐานอยู่ในองค์เจดีย์แห่งนี้ด้วยนะตอนนี้เหรียญวัตถุมงคลที่มีให้บูชาเหลือเพียงนวโดหะนะก็ประมาณ 5,000 ได้มั้ง 5-6,000 ได้ราวๆนี้นะครับจากราวๆเป็นแสนน่ะนะครับรวมหลายๆเหรียญนะครับก็ลดลงมาเยอะแล้วนะมีคนมาบูชาค่อนข้างเยอะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมแนะนำเพราะว่าสร้างมาแต่ปี2534ครับแล้วก็มีพระเถระมาร่วมพิธีนะมากมายโดยเฉพาะสายพระป่านะก็มีสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนะครับผมจะยกตัวอย่างนะแล้วก็มีหลวงพ่อพุทธานิโยนะครับวัดป่าสารวันนะหลวงปู่ศรีมหาวีโรก็สายหลวงปู่มั่นนะครับพระอาจารย์สมชายธิตวิริโยวัดเขาสุกิมก็สายหลวงปู่มั่นนะมีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ด้วยครับหลวงปู่สิมพุทธาจโรนะหลวงปู่ท่อนนะด้านหลังนี้ก็จะมีหลวงพ่ออุตมะนะครับที่รู้จักกันดีครับแล้วก็หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโพแห่งวัดอรัญวิเวกเชียงใหม่เป็นต้นฮะนี่คือผมยกตัวอย่างเฉพาะสายพระป่านะยังไงมาบูชานะครับเดี๋ยวจะหมดแล้วจะเสียใจนะฮะวัตถุมงคลนี้ดีครับมาป้าแก้วได้ป้าแก้วอยู่จะอยู่วันจันทร์อังคารหยุดวันจันทร์อังคารนะที่เหลือก็มาทำงานนะป้าบอกว่าอายุเยอะแล้วก็เหงาอยู่บ้านเหงาเนี่ยก็มีคนมาทักทายมาป้าก็หายเหงาแล้วมานั่งคุยกับป้าได้ครับครับและภายในสำนักศิลปากรที่3ครับจะมีเป็นรูปหล่อนะอนุสาวรีย์พระศรีสิริโยไทยให้เราได้กราบสักการะบูชาครับก็จะอยู่เยื้องๆกับพระเจดีย์ครับตรงนี้นะร่มรื่นดีครับครับก็จะอยู่เหนือองค์ระฆังขึ้นไปนะครับตรงนี้ฮะที่เรียกว่าบริเวณเสาหานครับที่ระหว่างการบูรณะก็ค้นพบพระบรมสารีริกธาตุถึง223องค์ด้วยกันฮะตรงนี้นี่เองครับก็เดี๋ยวเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยานะเพื่อไปดูองค์จริงนะที่เป็นใจดีพระอบเก็บพระบรมสารีริกธาตุไว้นะครับที่นี่ไม่ได้มีนะที่นี่ก็ถ่ายรูปไว้ให้ชมเท่านั้นเองของจริงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
มาถึงแล้วครับพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาฮะมีการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านหลังนะฮะก่อสร้างใหม่ด้วยนะครับแต่เรามาดูอาคารหลังนี้ก่อนนะครับที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุที่พบในเจดีย์พระศรีสุริโยไทยนะ